ธงชัยเมื่อคืนนี้ครับขึ้นไปแล้วครับบัก3โอครับโอโรโนพอเมืองอุบลครับมวยอุบลราชธานีครับอายุ20ปีครับขึ้นมาแล้วครับและนี่คือเรียกว่าขุนเข่าจอมเดิมพันแล้วครับเพชรดำสิทธิ์ยอดธงหรือว่าเพชรดำลูกบ่อไล่เดิมครับพิกัดน้ำหนักเจอกันที่132ปอนด์ครับเรียกว่ามวยรุ่นใหญ่เลยครับคู่เอกที่ต้องบาบูครับชัยวัฒน์จีเนราวัฒน์ครับห้ามอาจารย์พศวงเมืองจันทร์ครับไปถอดมงคลให้ลูกศิษย์ครับคือโอโรโนพอเมืองอุบลครับวันนี้อาจารย์มาเองครับมาให้กำลังใจลูกน้องยกที่1และ2รวมกันครับคู่เอกของรายการศึกวันทรงชัยเมื่อคืนนี้ครับเรียกว่ายังเปียกๆอยู่เลยครับชมกันเลยวันนี้ครับเดินเบียดเข้าไปครับแหมลูกร่างนี้ได้กันนะครับแต่ว่าอายุสิครับเพชรดำนั้นมวยจันทบุรีครับอายุ30ปีแล้วโอโรโนนั้น20ปีเองครับสวมกางเกงสีชมพูนี่ปักที่กางเกงว่า3โอนี่โอ้โหอายุน้อยกว่าตั้ง10ปีเรียกว่าสดแล้วครับได้เปรียบอายุแต่ว่าครั้งสุดท้ายโอโรโนไปแพ้เชอรี่ครับส่วนเพชรดำนั้นข้ามฟากไปราชดำเนินไปแพ้สมัยศึกปอปลื้มกมลครับจังหวะฝีมือ IQ แล้วครับความฉลาดอยู่ที่เพชรดำกางเกงสีน้ำเงินขิบขาวนั่นแหละครับเพราะว่าผ่านของแข็งผ่านกระดูกมาเยอะนำขบวนเจอกันมาแล้วแสงเทียนน้อยก็เจอกันมาแล้วครับหลายครั้งโอโรโน่ก็เลยว่าเพิ่งจะขึ้นมาแล้วครับเอาเลยครับเบียดกันเข้าไปนับว่าเป็นมวยชกยากอีกคนหนึ่งครับสำหรับกางเกงสีน้ำเงินขวามือท่านผู้ชมนั่นเพชรดำเนี่ยเดินเบียดเข้าไปแล้วครับโอโรโน่สดกว่าได้เปรียบอายุสดกว่าตั้ง10ปีแต่ว่าเพชรดำนี่ก็เรียกว่า30ยังแจ๋วประเภทเดียวกับพ่อบาไม่รู้โรยเลยครับฉมวกเพชรช่อฉมวงล็อกแล้วเข่าอาชีพเด้งเลยนี่ครับเข่าอาชีพหักศอกสดกว่าต้องเดินเบียดครับสดกว่าต้องเดินเบียด3โอหน้าตาเหมือนแหมฝรั่งจะไม่ใช่เลยครับคนไทย 100% ครับแหมชอบเหลือเกินข้าวเหนียวส้มตำนี่3โอชอบมากยิงหมัดออกแข้งหมามาเป็นชุดคอยโต้ไว้เพชรดำดูสิครับหักไม่ได้เจอแข้งขวาครับไม่ได้ก็เจอขวาผมก่อนพี่เดินเบียดตัดลำตัวแม่ชกเป็นมวยสากลไปเลยครับ3โอเดินแล้วเดินเบียดเข้าไปสากลวันนี้อย่าลืมเชียร์แล้วครับจบรายการนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับต่อเลยครับไปเมืองแม่ไม้อุตรดิตถ์ดูพิชิตป้องกันตำแหน่งครับเดินเข้าไปอึ๊บได้ไหมเด้งสักทีหนึ่งเด้งนี่ขวาแล้วตามด้วยซ้ายกรรมการบาบูก็เตือนนะครับร้องเอ้ยเฮ้ยให้ชกดูภาพช้าครับยิงลำตัวติดต้นแขนแม่ออกอาวุธเป็นชุดครับโอโรโน่เป็นชุดกับอีกภาพหนึ่งครับมุมนี้ครับซ้ายตรงเจอขวาโต้นี่ครับเราขึ้นบนเลยครับเพชรดำนี่มวยชกยากนะครับอาจารย์พอบอกระวังนะกาดอย่าตกยกแขนซ้ายบังหน่อยขึ้นยกที่3ครับแฟนบนล็อกก็เชื่อความสดครับกางเกงสีชมพูนะให้เป็นต่อ10ต่อ9ครับนิดเดียวไม่มากผมกันต่อครับได้เปรียบนิดเดียวครับความสดจะบทความเก่าได้ไหมออกแข้งซ้ายเข็นไม่ได้ครับแหมลูกแก้โอ้ยขึ้นก้านคออีกแล้วดูสิครับเพชรดำหักศอกอย่าแล้วครับต้องระวังก้านคอต้องระวังโอโรโน่เดินแล้วครับพี่จะทำอะไรผมไม่ว่าแล้วครับขอให้ผมได้เกาะขอให้ผมได้ตีเข็นไม่ได้ครับดูครับแหมลูกเรียกว่าแก้ลูกเข็นดีเหลือเกินครับตั้งแต่เจอกับนำขบวนมาแล้วครับเพชรดำเนี่ยจะมาเข็นไถนาแกไม่ได้ง่ายๆไม่อย่ามาเข็นพี่ให้ยากเข็นได้ไหมไม่ได้ครับดึงตัวขึ้นไปไม่ให้เข็นแล้วออกแข้งขวาโต้ไว้ยิงซ้ายตัดลำตัวล็อกแล้วครับมวยใหญ่แหมกว่าจะล็อกกว่าจะตีกันได้มันต้องแต่งตัวนิดนึงครับเพราะว่ากำลังมันเยอะด้วยกันทั้งคู่ล็อกแทบเน็บยังเน็บกันอยู่เน็บไปเน็บมาครับเน็บยังไม่ได้เลยครับออกศอกก็ยังไม่ถึงโอโรโน่จะเข้ายังไงโดนถีบยันออกมาอีกดูตาครับแหมพี่นี่ถีบให้ไม่ให้ผมเข้าเลยนี่ขอเกาะหน่อยทนาเข็นอีกแล้วเข็นไม่ได้อีกดูนะครับเขาเตะขวาไปแล้วจับเข็นไม่ได้ครับแก้ดีจริงๆครับลูกแก้ลูกไถนาดีมากครับเพชรดำนี่มวยใหญ่ก็ช้าหน่อยนะครับออกอาวุธแต่ว่าบรรลุแรงเอาแล้วครับเริ่มจะหักศอกได้ครับโอโรโน่ปัก3โอหักศอกเบิ้ลเข้าไปแล้วล็อกแต่งตัวหน่อยมวยใหญ่ต้องแต่งตัวที่
แฟนมวยอย่าพึ่งว่าผมตัวใหญ่ครับแหมกว่าจะหักกว่าจะได้จังหวะตีนี่ต้องแหมมีผัดหน้าทาแป้งนิดนึงอดหักหักนี่หักแล้วใช้ท่อนขาช่วยครับหงายลงไปเลยเดินแล้วผมสดกว่าพี่ตั้ง10ปีขอผ่านเถอะนะมาไปที่แล้วแหมผมแพ้เชอรี่ได้ยังไงเจ็บใจนักเจอพี่อีก30แล้วพี่จะสู้ความสดของผมได้ยังไงเดินแล้วดูครับเข้ายากครับเป็นมวยชกยากแล้วก็เพชรดำก็พิงเชือกไปเรื่อยครับชกข้างเชือกเอาละครับซ้ายโต้ไว้หมดยกที่3อ้าวมีแถมครับแหมออกหมัดและตามด้วยเข่าดูภาพช้าครับพยายามจะกดลงมาครับโอโรโน่บอกเข่าล้วนๆครับนี่โอ้โหเด้งตรงนี้ต้องขึ้นการคอครับเอาคืนครับเพชรดำไม่ให้โดนกินฟรีครับลูกนี้สวยหักศอกต่างคนต่างบวกแต่ว่าศอกของเพชรดำโดนโอโรโน่ไม่โดนอีกมุมครับหักลูกนี้ครับหักแล้วนี่ใช้ท่อนขาจัดด้านล่างครับช่วยครับชมกันต่อครับขึ้นยกที่4แฟนบนล็อกก็ยังเห็นว่าความสดยังดีกว่าครับเป็นต่อนิดเดียวครับ5-4เท่านั้นครับเดินเบียดเข้าไปเพชรดำก็ตั้งรับเกียร์ยื่นยับต่างคนต่างเกียร์กันอยู่ครับออกแข้งแล้วโอโรโน่ยิงหมัดแม่วันนี้แข้งซ้ายไม่ค่อยมีครับจะเห็นว่าออกหมัดกับเข่าซะมากกว่ากดลงมาพยายามจะเหน็บให้หมดครับเอาความสดหมดความเก่าเดินออกแข้งซ้ายยังไม่ถึงโดนโต้ครับแหมมีออกแข้งแล้วมีถีบด้วยครับเพชรดำชกเชิงรับครับว่าอายุมากแล้ว30นี่เร่งมากไม่ได้ครับผมหิวขออยู่ใกล้ๆเชือกทิ้งบ้างแตะบ้างอะไรอย่างนั้นแหละครับดูครับหมุนไปเรื่อยๆครับแต่อยู่ใกล้ๆเชือกแล้วครับหันออกเด้งสู้กรรมการปาบูก็พยายามจะดึงเชือกออกมาครับเพราะว่าเพชรดำจะอยู่ใกล้เชือกเหลือเกินออกแข้งขวาโอโรโน่เจอขวาโต้ดูครับกรรมการปาบูก็คอยดึงอยู่เรื่อยครับเพราะเพชรดำอยู่ใกล้เชือกบอกอยากเกาะเชือกนะพอเพชรดำเข้าเชือกก็แหมมีเสียงข้างบนแล้วครับเสียงเซียนเสียงแฟนบนล็อกไม่ชอบครับมวยชกข้างเชือกนั้นออกไปนี่โดดใส่เลยอาแม่โดดใส่เขาแล้วตัวเองล้มนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กรรมการบาบูก็ออกมาไกลๆเชือกหน่อยเดินแล้วพี่จะทำยังไงผมไม่ทราบกับพี่ผมจะเดินอัดกับพี่ละนี่นะกดลงมากดยังไม่เข้าเพชรดำดูครับแก้ลูกไถนามาโอ้ไถไม่ได้ครับโอโรโน่ธรรมดาก็ไถเก่งหน้าแรงไถไม่เข้าครับตอนนี้เนี่ยมีนาแล้วดินเริ่มแตกระแหงไถไม่เข้าครับไถเพชรดำไม่ได้จุกจิกจุกจิกเลยครับตอดมั่งโต้มั่งครับหมุนออกข้างมั่งกดเสียงตีมาแล้วแต่ว่าโอ้พอจะตีได้โดนเขาเอาคืนดอกนี้แม่มันก็หายกันนะครับลูกจะแจ้งลูกหนักแน่นไปอยู่ที่เพชรดำแต่ว่าโอโรโน่ออกลูกขยันจะเข็นไม่ได้อีกตีเสียงตีแต่ว่าเสียงตีมาแล้วครับแต่เสียงโอโรโน่ยังไม่มีครับดันแล้วออกแข้งดูครับมีโต้โอ้ยนี่ครับซ้ายสลับขวาเข้าเชือกอีกแล้วเพชรดำเข้าเชือกตั้งกำแพงไว้ดันสู้แล้วเหน็บครับเหน็บไว้คอยดักด้วยขวาและซ้ายแข้งขวาของเพชรดำนั้นตีครับเอาแล้วครับดอกนี้เริ่มตีได้ค้ำแทงต่างคนต่างเหน็บตะเอาเข็นไม่ล้มอีกดูสิครับเพชรดำแก้ลูกนี้มาดีจริงๆครับตั้งแต่สมัยเจอกันนำขบวนแล้วโอ้ยหมดยกที่4ขู่ตุ้ยมาแล้วครับบอกว่าให้ค้ำให้ดันให้แทงยกสุดท้ายครับสถานการณ์พลิกกลับครับน้ำเงินกลับมาเป็นต่อ 3-1 ครับเอาแล้วครับเป็นรองมาตลอดขึ้นยกสุดท้ายเป็นต่อแล้วครับเพชรดำกางเกงสีน้ำเงินโอโรโน่เดินแล้วครับออกลูกขยันแล้วแม่แต่ว่าแข้งขวาลูกจะแจ้งดูครับแข้งขวาของเพชรดำนั้นเตะลูกคาครับขวาสลับซ้ายขวาอีกแล้วครับโอโรโน่ก็เดินครับพี่จะหนักพี่จะเก๋าขนาดไหนผมจะบดให้หมดเอาพี่ให้เหี่ยวให้ได้เหี่ยวหรือไม่เหี่ยวครับชมกันต่อกดแล้วแทงเด้งสู้ครับเพชรดำสู้เข่าครับสู้แข่งดูครับเข็นไม่ได้ครับดึงพอจังหวะที่ออกแข้งขวาแล้วโอโรโน่จะจับเพชรดำจะโหนตัวขึ้นไปครับเข็นไม่ล้มโต้ครับเจอแข้งขวาโต้ดันแล้วออกแข้งขวาโอโรโน่เดินเป็นรอง 3-1 ขยันแล้วเบิ้ลแล้วแทงแหนบ
ต่างคนต่างเน็บดันออกโอโต้ได้แทงขวาเพชรดำก็ชกคุมเรื่อยๆครับคุมจังหวะคอยโต้คอยบังครับเนี่ยตั้งกำแพงไม่ให้แทงครับตีไม่ได้มีโต้โอโรโน่ออกแข้งซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะได้แม่พอได้ก็โดนจับอีกโดนเขาเอาคืนครับเดินใหม่เจอแข้งขวาเอาคำแพงฟันศอกเอาแล้วครับโอโรโน่เด้งแล้วเด้งแล้วแม่ไปเจอแข้งซ้ายดูครับโอ้ยดูครับพอจะได้เอาใหม่ครับยังได้มาแทงเจอขวาโต้ยังไม่เข้าเดินแล้วกูจะแทงไม่ได้ค้ำเอาไว้ครับเพชรดำค้ำเอาครับแทงซ้ายเจอโต้เห็นไม่ลงอีกโอ้ยวันนี้ไถไม่ลงครับดินมันแข็งครับโอโรโน่ไถไม่ลงค้ำต่างคนต่างเหน็บเพชรดำก็ดันสู้ครับดันแล้วก็เหน็บโต้แทงซ้ายดูครับซ้ายสลับขวาแล้วผลักออกเดินแม่หักสองลูกนี้ได้เจอแข้งขวาโต้ซ้ายแม่มีขวาสลับซ้ายครับกดลงมาไม่ได้อีกเดินออกซ้ายแม่โอ้มีโต้ตลอดครับแต่โอโรโน่ก็ขยันเหลือเกินครับเริ่มจะแกว่งๆเล็กๆครับแกว่งนิดเรียกว่าแกว่งเล็กๆอ้าวแหมต่างคนต่างแกว่งแล้วครับโดดใส่ยังไม่ได้ครับไม่ถึงตั้งกำแพงบางตั้งเข่าชันหน้าท้อเอาไว้ตีไม่ได้อีกโอโรโน่ใกล้หมดยกแล้วเริ่มเหนื่อยครับโอโรโน่ก็เริ่มจะแผ่วๆนิดๆออกแข้งซ้ายลอดเชือกอีกใกล้หมดยกเพชรดำก็คุมครับคอยตอดคอยโต้ไว้คอยบังเอาไว้ลูกหนักลูกจะแจ้งนะได้มากกว่าหมดยกสุดท้ายครับลูกขยันอยู่ที่โอโรโน่กรรมการชอบขยันและชอบจะแจ้งครับดูทางไหนครับคู่ขี้สูสีครับออกทางไหนครับออกน้ำเงินครับให้เพชรดำครับให้ลูกจะแจ้งครับให้ลูกหนักแน่นครับเพชรดำชนะ